สวัสดีค่ะเรามาพบกับบทที่5นะคะของวิชาฟิสิกส์นะคะซึ่งบทนี้นะคะจะกล่าวถึงปริมาณที่เรียกว่างานกับพลังงานนะคะซึ่งงานเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า work W-O-R-K work นะคะแปลว่างานนิยามของงานนะคะก็คือการถ่ายทอดพลังงานโดยใช้แรงนะคะซึ่งเราก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า energy transfer นะคะ energy transfer นะคะby force นะคะก็คือ energy แปลว่าพลังงาน transfer ก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือถ่ายทอดการถ่ายโอนเนี่ย by force force ก็คือแรงนั่นคือนิยามของ work หรือว่างานทีนี้เรามาดูนิยามของคำว่าพลังงานหรือ energy บ้างนะคะ energy คือตัว e n e r g y ตัวนี้นะคะนิยามมันคือความสามารถนะคะความสามารถในการทำงานคือถ้ามีพลังงานเยอะเราก็จะสามารถทำงานได้เยอะนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า ability to do workability to do work ก็คือความสามารถในการทำงานนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราดูแค่นิยามเนี่ยนะคะมันก็จะเข้าใจยากนิดนึงแต่คณิตศาสตร์หรือสมการเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูสมการนะคะของงานนะคะหรือ work เนี่ยนะคะสมการของ work คือ work ก็คือ energy transfer by force ใช่ไหมคะก็คือเกิดจากเอาแรงคูณกับระยะทางก็คือ force นะคะคูณด้วย distance เครื่องหมายจุดเนี่ยตัวเนี้ยแปลว่าคูณนักเรียนคงเคยใช้กันมาบ้างนะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะคือให้เราออกแรง10นิวตันนะคะผลักกล่องหนึ่งนะคะไปบนพื้นลื่นนะผลักกล่องนี้แล้วก็ต้องทราบระยะทางนะว่าผลักกล่องระยะทางเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราผลักกล่องเนี่ยเป็นระยะทางเท่ากับ7เมตรนะคะออกแรง10นิวตันผลักกล่องเป็นระยะทาง7เมตรเพราะนั้นงานที่กระทำของระบบนี้นะคะ work ของระบบหรืองานของระบบก็เท่ากับแรงคูณระยะทางก็คือ10นิวตันคูณระยะทางก็คือ7เมตรก็เท่ากับ70นิวตันนะคะคูณกับเมตรหน่วยนิวตันเมตรเนี่ยคือเป็นหน่วยของงานซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีหน่วยเรียกเป็นหน่วยใหม่นะหน่วยที่สั้นกว่าก็คือหน่วยจูลตัว J ใหญ่ตัวเดียวนี่นะคะหรือเขียนเต็มก็คือ J O U L S จูลซึ่งจะเป็นหน่วยเดียวกับพลังงานนะคะคือหน่วยเดียวกันเลยนะคะทีนี้เราลองมาดูนิยามของพลังงานบ้างโปรตีนงานกับพลังงานเนี่ยเป็นปริมาณที่สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะคะหรือว่าถ่ายทอดเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะคะดูจากนิยามก็ได้คือถ้าเราทำงานก็จะเกิดพลังงานแล้วถ้าเรามีพลังงานก็คือเราจะสามารถทำงานได้นะคะเพราะฉะนั้นสองปริมาณนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาด้วยกันได้เรามาเคลียร์กระดานแล้วก็มาดูนิยามของพลังงานบ้างนะคะก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะว่าเรามีกล่องหมุน M ให้เริ่มต้นเนี่ยหยุดนิ่งเริ่มต้นจากหยุดนิ่งหลังจากนั้นนะคะให้กล่องเคลื่อนที่นะคะโดยใช้แรงนะคะผลักกล่องอันนี้นะคะแรง F ผลักกล่องที่เริ่มต้นจากหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ไปนะเรื่องงานพลังงานต้องรู้ระยะทางนะคะเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่กำหนดให้ระยะทางเท่ากับตัว D นะคะมาจาก distance นี่แหละนะคะนั้นตอนเริ่มต้นจากหยุดนิ่งถ้าคุณออกแรงกระทำเพราะนั้นกล่องต้องมีความเร่งพอมีความเร่งแสดงว่ากล่องเนี่ยเมื่อเคลื่อนที่ระยะทางดีก็คงต้องมีความเร็วนะเรามาดูปริมาณความสัมพันธ์ของงานกับพลังงานนะคะจากนิยามของงานเราก็จะได้ว่างานนั่นคือแรงคูณระยะทางที่เคลื่อนที่ก็คือ F คูณกับ D ใช่ไหมคะทีนี้กล่องตัวเนี้ยเวลาเคลื่อนที่ระยะทาง D ที่ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีความเร็วจากสมการการเคลื่อนที่นะคะของความเร็วแล้วก็ความเร่งเราจะมีสมการหาความเร็วปลายนะคะของวัตถุนะคะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนี่ยเราก็จะมีสมการง่าย
นะเพราะว่ากล่องเนี้ยรุนแรง F ก็ทำต่อหยุดนิ่งนั้นขึ้นที่ได้ทางดีก็จะมีความเร็วค่าหนึ่งความเร็วค่านั้นเราก็ลองมาหาดูนะคะว่าสามารถหาได้ยังไงจากสมการการเคลื่อนที่นะคะเราสามารถหาความเร็วปลายปกติความเร็วปลายเนี่ยเราจะทำด้วย v ให้ด้วยตัว f นะคะ v คือ velocity f ตัวนี้มาจากคำว่า final นะคะ v ให้ f v กำลัง2จะเท่ากับ vi กำลัง2บวก2 a แล้วก็คูณกับระยะทาง d vi คือ initial velocity คือความเร็วต้นซึ่งตอนนี้ให้กล่องเริ่มที่จะขึ้นที่จากหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นความเร็วต้นก็จะเป็น0นะเราก็เขียนสมการใหม่เราจะได้ว่าความเร็วปลายกำลัง2 vf กำลัง2ก็จะเท่ากับ2 a คูณกับ d ทีนี้เรามาดูนะคะว่าความเร่งนะคะความเร่งของกล่องหรือของระบบนี้หามาจากไหนจากกฎข้อที่2ของนิวตันถ้ามีแรงรับกระทำกับวัตถุให้เกิดความเร่งนะคะแรงรับตัวนั้นก็ต้องเท่ากับมวลคูณความเร่งคือ f เท่ากับ ma เพราะฉะนั้น a หรือความเร่งของระบบก็คือ fส่วน m เพราะนั้นเราสามารถเขียนสมการความเร็วปลายใหม่นะคะ vf กำลัง2ก็เท่ากับ2คูณด้วยแทน a ด้วย f ส่วน m ก็คูณด้วย d ทีนี้เราเขียนสมการนี้มาอีกทีนั้น vf คืออะไรเอ่ยนะคะแล้วก็ vf ก็คือ square root นะคะ square root ของ2นะคะ2 f นะ2คูณ f คูณกับ d ทั้งเราทั้งหมดหารด้วย mทีนี้จะเห็นว่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วความเร็วตัวนี้เกี่ยวข้องกับงานยังไงคนดูปริมาณนะคะ f คูณกับ d f คูณกับ d นี่คือนิยามของงานใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ย f คูณ d มันคืองานเราจะมาแทนค่า f คูณ d นี้ด้วยงานเพราะนั้นเราสามารถเขียนสมการความเร็วปลายของกล่องตัวนี้ใหม่ได้อีกทีนะคะเอาพจน์กำลังสองแล้วกันดูง่ายกว่าพจน์กำลังหนึ่งเพราะกำลังหนึ่งมันติด square root นะคะเพราะนั้นเราแทน f คูณ d ด้วยงานก็คือตัว w สามารถเขียนสมการความเร็วปลายใหม่ได้เป็น vf กำลัง2เท่ากับ2นะคะเราแทน f คูณ d ด้วย work ก็คืองานก็ได้2คูณ w หารด้วย m จัดรูปสมการใหม่นะคะเราเอา m คูณตลอดก็จะได้ m v f นะคะกำลัง2นะคะเนี่ยเราย้ายข้างนะคะได้ m คูณ v f กำลัง2เท่ากับ2คูณกับ w ย้าย2มาหารเพราะนั้นจะได้ work เนี่ยหรืองานเท่ากับ1ส่วน2 m v กำลัง2นะคะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราทราบความเร็วปลายตัวนี้ไม่ห้อย f นะคะเพราะตอนนี้เรารู้ว่ามีความเร็วตัวเดียวเนี่ยถ้าเราทราบความเร็วเราก็จะรู้ว่าเราต้องทำงานหรือใช้งานเท่าไหร่เพื่อให้กล่องมีความเร็วเป็น b นะคะสมการนี้เป็นสมการที่สำคัญมากแสดงเห็นว่างานสามารถเปลี่ยนไปเป็นความเร็วซึ่งพจน์เจ้า1ส่วน2 mv กำลัง2เนี่ยเขาเรียกว่าพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งในที่นี้เรียกว่าพลังงานจลหรือ kinetic energy จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เป็นการทำให้เห็นว่า work จะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานจลได้หรือทางกลับกันถ้ามีพลังงานจลก็ต้องทำงานนะคะเพราะนั้นสมการนี้เป็นสมการที่ดังมากๆนะคะเพราะทำให้เราทราบว่าความเร็วกับงานเนี่ยสามารถเกี่ยวข้องกันได้และในวิดีโอถัดไปเนี่ยเราจะแนะนำพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งตอนนี้ทุกคนทราบพลังงานจลแล้วนะคะคือ1 2 mv กำลัง2เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ด้วยระยะทางนะคะแล้วแต่ตามโจทย์นะคะเดี๋ยวมารู้จักพลังงานอีกตัวนึงในวิดีโอหน้านะคะ